สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม End Shouted กันเหมือนเคยนะครับ EP นี้น่าจะเป็นเรียกว่าไงอะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของช่วงนี้ของช่วงนี้ของช่วงนี้ครับเดี๋ยวก็เราจะรอเกมอัปเดตนะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนยังไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วอันนี้ก็เป็นเควสแบบว่าทั่วไปอะในความรู้สึกผมนะก็เลย EP นี้จะพามาเชิญชมไว้เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อเป็นไอเดียให้ใครบางคนในการสร้างบ้านเนาะนี่ข้างนอกนะครับทุกคนผมก็จะทำเป็นไว้ปลูกพืชทำสวนเนี่ยนี่รังผึ้งซึ่งตอนเนี้ยยังไม่รู้ด้วยว่าน้ำตาลทำยังไง นี่ผมก็จะวางพวกอันนี้เขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเวลใช่ไหมใช่ครับเป็นบ่อน้ำนะครับก็จะไว้ประมาณนี้อันนี้ก็อัปเกรดมาหยิบทีก็จะได้5อัน3 4 5นี่ประมาณนี้มันก็จะรีไวขึ้นใช่ว่าน้ำมันทำอะไรได้นะครับสำหรับจอมเวทเนี่ยเอาไว้ครับโพชั่นได้พวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยสำคัญนะครับแล้วก็สำหรับในการปลูกพืชก็ใช้น้ำค่อนข้างเยอะครับทุกคนผมเลยไว้ในโซนตรงนี้นะครับต่อไปเลยอันนี้ก็มันย่อยไม่ได้อะผมก็เลยไหนๆเราก็คราฟตั้งแต่แบบยุคแรกๆแล้วผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นี่แหละเป็นบ่อน้ำสร้างตัวใช่บ่อน้ำที่ขุดจากพื้นไม้โอเคมาเดี๋ยวไปดูในบ้านต่อครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วาร์ปของเรานะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะทำประตูไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเวลาเราไปทำภารกิจกลับมาเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้นะครับเดินขึ้นบันไดมานี่อย่างสวยงามมีไฟนี่กลางคืนพอดีเลยอุ้ยตรงช่างตีเหล็กนี่มืดไปหน่อยนะนี่ทุกคนผมก็จะวางพวกเตาเผาเตาหลอมอะไรทั้งหลายนี่ครับไว้แถวๆนี้ให้เป็นให้จัดเป็นโซนของNPC แต่ละคนนะครับอันนี้ก็ช่างตีเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของช่างไม้นี่ครับก็ช่างไม้นี่เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะคุณทีมเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละครับช่างไม้เขาจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ครับในการตกแต่งบ้านแต่ผมเหมือนก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เฟอร์นิเจอร์ของกลางๆก็สวยแล้วนะแต่พวกของไฮเอ็นอ่ะก็คือสวยเข้าไปอีกแต่อะไรนะครับแต่พัดไม่ไหวครับมันกินทรัพยากรใช่ครับผมเอาไปอัพชุดดีกว่าถัดมาครับเป็นอันนี้อะไรนะเขาชื่ออะไรนะฮันเตอร์ครับฮันเตอร์ผมก็ลืมชื่อเขานักล่าสัตว์นะครับนี่ก็จะเกี่ยวกับพวกทำผ้าทำได้อะไรพวกเนี้ยครับส่วนมากจะเป็นสายธนูครับอันนี้ฮันเตอร์คือเจ้าแม่สายธนูเลยเราจะทำพวกธนูจากคนนี้ใช่ครับรวมถึงพวกผ้าวัสดุส่วนใหญ่ที่มาจากพวกหนังพวกแบบพวกฝ้ายพวกนี้เนี่ยแหละครับตัวละครที่ทำให้เรามีกระผ้าใส่โดยเฉพาะใส่อนุด้วยนะนั่นแหละครับต้นนี้เลยก็ใช้ต้นเฟกนะครับครับไม่ใช่ต้นเฟกต้นแฟลกใช้ต้นแฟลกเฟกนะครับถูกนะครับเฟกเหรอใช่ครับแต่นี้มันสระเออ่ะแฟกก็ได้ครับต้นแฟกก็ได้ครับมันก็จะเนี่ยที่ผมปลูกไว้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเนี่ยว่าเหมือนมันก็ใช้เยอะนะเอ้ยตอนนี้นี่ไงนี่ผมเพิ่งไปได้มาก็คือเป็นอ้าวไม่ใช่ผิดอันนี้นี่นี่ครับกีได้กีมานี่สำหรับทำผ้าคุณดีดมันคือทำผ้าเลยใช่ซึ่งตรงนี้เขียนว่ากีโอเคไม่เป็นไรไม่กีก็เนี่ยไว้ทำผ้าไปทำอะไรต่อได้ทำนวมที่นี่ใช่ไหมนะลืมใช่อ้าวแล้วก็จะออกเป็นชุดผมนะครับชุดผมนี้ก็ทำจากเครื่องนี้เหมือนกันไหนอะนวมทำตรงไหนวะแพนเดิลนะครับแพนเดิลฮะอยู่เนี่ยครับแพนเดิลนะครับเขาบริสุทธิ์อ๋อนี่ทุกคนทำนวมเนี่ยก็ใช้ผ้า3เนี่ยได้ลินินก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็น NPC ขวัญใจคุณทีมเขาครับหน้าตอนดีเลยครับก็เลยปุ่มยานั่นเองใช่สำหรับสายเวทอะไรพวกนี้ครับเนี่ยพวกยาเพิ่มเลือดยามานาอะไรพวกนี้ครับรวมถึงเวทด้วยครับเป็นมนต์เนี่ยเป็นกระสุนเวทซึ่งผมไม่ได้เล่นนะผมไม่มั่นใจให้คุณทีมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ากระสุนเวทมันยังไงนะ
หลักการคือมันจะมีแบบ2แบบครับแบบใช้ได้ไปถาวรกับใช้ไม่ถาวรใช้ไม่ถาวรมันจะเป็นครั้งก็อย่างเช่นพวกเวทไฟฟ้าพวกนี้ครับมันจะใช้ได้แค่20ครั้งส่วนเวทอีเทอร์นอลเนี่ยที่ไม่อ๋อถือว่าไม่ถาวรเนี่ยที่มันจะเขียนว่าคูณ20อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออถ้าคูณ20แปลว่าใช้ได้จำกัดครั้งครับแต่ถ้าใช้ไม่จำกัดครั้งเนี่ยจะต้องเป็นแบบที่มีตัวเลขครับในอย่างไฟล์อะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็จะแบบไปเรื่อยๆที่เห็นในคลิปที่เป็นยิงแรงๆก็พวกนี้แหละครับพูดเลยว่าทรัพยากรใช้เปลืองมากครับใช้เปลืองสุดๆก็เลยว่าจะต้องอย่างยกตัวอย่างอะไรที่มันใช้เปลืองใช่ไหมก็อย่างนี่ครับมันจะเป็นพวกแบบหุ่นไพ่จะเป็นพวกแบบคอปเปอร์พวกแร่พวกนี้ครับก็ลองดูครับทุกคนใช่ครับอ๋อนี่ไงใช่ใช้แท่งเหล็กแล้วก็รวมถึงพวกผงต่างๆเนี่ยพวกผงที่เอาไว้ใช้ในการต่อยอดในการที่จะมาค้าเป็นพวกเวทเนี่ยก็ค้าที่ฟรีหมดเลยหมดเป็นเสร็จรวมถึงอาวุธแล้วก็นั่นแหละครับชุดเสื้อผ้านักเวทนะครับคุณอีทครับผมครับผมก็ตอนนี้ครับโอเคเนี่ยครับก็จะจัดโซนใครโซนมันแล้วแต่ NPC นะครับทุกคนส่วนคนนี้ก็เป็นแม่ครัวประจำบ้านเราปลูกพืชปลูกผักเนี่ยนะครับทำอาหารต้องยกให้คนนี้เลยครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วคนสุดท้ายนี่คือใครครับหมอผีครับหมอผีเขาเอาอันนี้ครับไว้ทำพวกกุญแจเนี่ยกุญแจไว้ลงดันเจี้ยนที่เราเพิ่งไปเล่นกันมาเมื่อ EP ที่แล้วนั่นแหละใช่นะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยคือตัวละครใหม่สุดแล้วของเกมที่อัปเดตมาตอนที่เราเล่นกันเนี่ยครับตอนนี้เลยใช่เนี่ยซึ่งดูดิทุกคนของเขามีแค่อันนี้อันเดียวเลยเนี่ยณตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะเราสองคนก็ไม่ได้ใช้มีแค่ค้ากุญแจครับทุกคนเนี่ยดอกเนี้ยล่าสุดซึ่งรู้สึกจะยังไม่ได้ไปเล่นเนาะดอกสุดท้ายอย่างครับอย่างใช่ครับอย่างเพราะว่าแค่นี้ก็ตึงมือยากนะเพราะว่าแบบโอ้โหสูตีแรงมากดีดีว่าได้คุณติมมาช่วยนะไม่งั้นผมว่าก็แอบตึงมืออยู่นะใช่ครับและส่วนข้างหลังนี่คือแรกของดีครับใหญ่มากเลยเนี่ยส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมลองนั่งดูก่อนแบบนี้ซึ่งการนั่งเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตมาตอนที่เราเล่นกันตอนนี้นะครับจริงๆไม่มีนะตอนแรกอะนั่งไม่ได้นะครับโอเคพอพอเพื่อทำปกคลิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามโอเคมาส่วนด้านหลังของเรานะครับไอที่กล่องสีฟ้าเนี่ยคืออะไรครับคือที่เก็บของพวกเราถูกต้องครับคือเกมนี้กล่องสีฟ้าที่คุณเห็นกันเนี่ยมันจะสามารถลิงก์เข้าสู่โต๊ะคราฟต่างๆได้ก็คือพูดง่ายๆคือมันจะไม่ต้องไปหยิบของเข้าตัวเพื่อไปคราฟครับถูกต้องเราของใช้กล่องแล้วมันก็คราฟได้เลยครับไม่ใช่คราฟที่กล่องนะครับคราฟที่เราอยากจะคราฟตรงนู่นนะครับตรงที่แผนก NPC นะครับใช่ซึ่งสะดวกมากผมยอมรับเลยว่าอันนี้เป็นระบบที่สะดวกมากจริงๆในการที่จะแบบว่าเราแค่เอาของมาใส่ในกล่องพวกเนี้ยเราก็จัดระเบียบตามที่เราถูกใจอย่างผมเนี่ยกล่องนี้ใช่ไหมผมก็จะให้เฉพาะพวกหินพวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกดินถัดมาก็จะเป็นพวกอัญมณีแร่ธาตุต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นไม้อะไรเงี้ยก็เราก็จัดโซนไว้กันเองแล้วก็เวลานั่นก็กดคราฟเอาอะไรเงี้ยก็สะดวกสุดๆแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทำลายเปิดออกไปดูปึ๊บนี่ก็เป็นแค่ระเบียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายออกไปเจอสวนแล้วก็ยิงไปดูประตูห้องลับแล้วหน่อยห้องลับช่วงห้องลับเฮ้ยห้องลับหรอครับคุณจะบอกเขามันก็ไม่รับไม่ได้คุณโอเคเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ดูสิเนี่ยเละเทะไปหมดโอ้อันนี้คือเราไม่มีเวลาทำจริงครับเพราะว่าไอเดียหมดครับแล้วเราก็อยากจะโฟกัสการเล่นก่อนเผื่อเราเจออะไรใหม่ๆนะจะแตกบ้านจะช่วยเดียวตอนแรกผมก็กะว่าแบบเจออะไรน่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวเรามาทำห้องของเราดีกว่าก็ยังไม่เจออะไรที่มันแบบรู้สึกถูกใจจนแบบจะเอามาอยู่ในห้องที่แบบดูแบบเป็นห้องของเราจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างของผมก็มีแค่เนี้ยเล็กแต่อบอุ่นครับวันนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมทำกว้างไปด้วยเนี่ยไม่ล้อก็เผื่อไว้วางของเนี่ยนะคนง่ายก็โอเคนะหลับสักทีหลับดีผมเลยผมยืนเปล่งแสงนี่แหละตื่นได้แล้วผมรอเช้าเนี่ยเช้าแล้วโอเคก็ครับเนี่ยครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็สำหรับเกม Enchanted ก็เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรผมก็ยังเล่นกับคุณทีมอยู่นะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ
ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่เกมหน้าละกันเนาะโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับ